กลับเข้าสู่รายการเปิดดวง12ราศีนะคะสำหรับช่วงนี้ค่ะคุณผู้ชมที่กำลังมองหาของขวัญหรือว่าของฝากหรือว่าท่านไหนที่ชื่นชอบในการสวมใส่เครื่องประดับนะคะวันนี้มีสร้อยข้อมือท้ายกุญชิม CJB มานำเสนอคุณผู้ชมด้วยนะคะตัวเรือนนั้นเป็นไทเทเนียมค่ะไม่ลอกไม่ดำไม่เป็นสนิมนะคะและนอกจากจะช่วยในเรื่องของการแต่งกายให้สวยงามหรือว่าใครที่ชอบสวมใส่เครื่องประดับแล้วนี่นะคะยังช่วยในเรื่องของสุขภาพด้วยค่ะเพราะว่าสร้อยข้อมือท้ายกวนอิม 4JB ชุดนี้นะคะจะช่วยในเรื่องของการปรับสมดุลร่างกายนะรวมไปถึงระบบเลือดนั้นให้หมุนเวียนดีมากยิ่งขึ้นนะคะใครมีปัญหาเรื่องของอาการปวดเมื่อยเหนื่อยล้าจากการทำงานนะคะปวดศีรษะปวดไมเกรนหรือว่านอนหลับพักผ่อนไม่เพียงพอนอนหลับพักผ่อนไม่สนิทก็สามารถสวมใส่สร้อยข้อมือท้ายกวนอิม 4JB ชุดนี้ได้นะคะและก็ที่สำคัญค่ะในส่วนของสร้อยข้อมือท้ายกวนอิม 4JB ชุดนี้เนี่ยจะช่วยในเรื่องของการสะท้อนรังสี UV สะท้อนพลังงานความร้อนจากเครื่องใช้ไฟฟ้าได้ด้วยนะคะสร้อยข้อมือท้ายกวนอิม 4JB มี2ลายด้วยกันนะคะก็มีลายสังขารแล้วก็ลายกวนอิมก็มีความหมายดีๆนะคะหมายถึงความโชคดีความสุขสวัสดิ์หมายถึงโชคลาภเงินทองด้วยนะคะฉะนั้นใครสนใจอาจจะต้องรีบโทรเข้ามาสั่งซื้อสักนิดนึงเพราะมีเพียงแค่9ชุดในราคา999บาทต่อวันเท่านั้นนะคะสนใจรีบโทรเข้ามาที่เบอร์โทรศัพท์ด้านหน้าเลย02นะคะ2779696ย้ำอีกครั้งหนึ่ง02 2779696นั่นเองค่ะส่วนตอนนี้ใครจะส่งข้อมูลเข้ามาทาง SMS นะคะหรือว่าโทรเข้ามาลงทะเบียนอย่าลืมนะคะข้อมูลวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดสำคัญมากระบุให้ครบถ้วนด้วยนะคะเรามากันที่ SMS กันเลยดีกว่าค่ะ SMS ท่านแรกคุณหญิงนะคะ7มีนาคม2528ค่ะเวลาเกิด 04:02 นาทีฟ้าสว่างเป็นวันพฤหัสบดีถามเรื่องของงานนะคะเป็นร้านของชำหนี้สินเป็นอย่างไรแล้วก็หลักการทำบุญค่ะตอนนี้อยู่ในช่วงอายุย่าง32เพิ่งเข้านะครับขายของชำอาชีพที่ทำถ้าถามว่าชะโลกกับพื้นชะตาหรือไม่นะครับก็ต้องตอบว่าเหนื่อยหน่อยนะจุกจิกหน่อยด้วยธรรมชาติของธุรกิจของชำด้วยได้รับอิทธิพลจากดาวคู่ศัตรูก็สอดคล้องกันแต่ยืนยันว่าในระยะยาวก็พอที่จะเลี้ยงชีพได้เพียงแต่ว่าช่วงปีที่ผ่านมาลองสังเกตนะครับผลประกอบการไม่ค่อยดีเงินจมไปกับของเยอะแต่เอาเป็นว่าปีนี้นะเพิ่งเข้ามีนามาจะค่อยๆ คล่องตัวมากขึ้นแต่ที่ผมเป็นห่วงระวังในเรื่องของภาระหนี้เนี่ยในช่วงย่าง33เถิดปีก1ปีเนี่ยวางแผนให้ดีๆนะอย่าให้ใครขอยืมเด็ดขาดด้วยนะครับเบอร์โทรศัพท์55ค่ะแต่เบอร์โทรเนี่ยเป็นมงคลอยู่แล้วมั่นคงเป็น2เท่าปีนี้หมั่นทำบุญน้ำมันตะเกียงนะครับ SMS ต่อมาค่ะคุณป๊อกนะคะ13พฤษภาคม2517เวลาเกิด 9:53 นาทีไม่ได้บอกวันนะคะถามลัคนาราศีกรุงเทพค่ะกทม13พฤษภาคม17ปฏิทินตรงกับวันจันทร์นะครับถ้าไม่ใช่วันจันทร์กรุณายืนยันคำถามมาอีก1รอบก็ลัคนาสถิตอยู่ในราศีกรกฎนะครับปีนี้จะเริ่มเปิดร้านสักลายได้หรือยังใช่มั้ยฮะได้จริงๆแล้วก็เป็นงานอาร์ตงานศิลป์นะระยะยาวยืนยันว่าทำได้นะครับน่าจะเคยถามแล้วและบอกว่าไม่ให้เปิดเพราะปีที่แล้วกัมมะเป็นกาลีสุขสันต์วันเกิดนะครับสำหรับวันนี้นะฉะนั้นปีจรช่วงอายุย่าง43เนี้ยก็จะคิดอยากจะลงทุนอุตตะก็เป็นสีเกณฑ์งานใหม่ขึ้นแต่ฝากระวังนิดนึงแล้วกันในช่วงย่าง44เนี่ยอีก1ปีนับจากเนี้ยในแง่ของผลประกอบการอาจจะดรอปลงหน่อยนะฮะก็ต้องหาลูกเล่นหาเน้นการเปลี่ยนแปลงแต่ระยะยาวยืนยันว่าทำได้ครับส่วนเลขบ้านค่ะทับ01ค่ะด้านดีคือความคิดอ่านที่สร้างสรรค์แต่บางครั้งภาระมันเยอะอันนี้ให้ใช้แต่ทับ01แปลกๆนะไม่ค่อยได้เห็นถ้าพิมพ์ไม่ครบส่งมาใหม่นะหรือว่าถ้ามีแค่นี้ก็ใช้ทองคำเปลวแท้เนี่ยบริกรรมคาถาชินมัญชรคุณทำเองได้ปิดที่เลข0ครับ SMS ต่อมาค่ะคุณจันทนานะคะ22พฤศจิกายน2518ค่ะเวลาเกิด 6:54 นาทีวันเสาร์งานติดขัดค่ะจะสมัครงานวันจันทร์เนี่ยจะได้หรือเปล่ากัมมะกาลีไงฮะก็โอกาสมีไม่มากในเรื่องของงานก็ต้องพูดตรงๆแบบนั้นนะครับก็คงจะ1เผื่อใจไว้อันที่2ก็พยายามสร้างโอกาสให้กับตัวเองมากหน่อยและปีนี้อยากให้คุณวิ่งเต้นเข้าหาผู้หลักผู้ใหญ่ได้ทั้งชายหญิงเลยนะครับนะต้องใช้คอนเนคชั่นเกณฑ์งานใหม่ก็มีนะอาจจะมาประมาณช่วงสิงหากันยา
นะแต่อย่างที่เรียนนะปีนี้เกณฑ์งานมันเสียอาจจะได้งานที่ไม่ค่อยตรงใจแต่ถ้าได้ขอให้ทำไว้ก่อนมันตักบาตรถวายเป็นพระครับ SMS ต่อมาค่ะSMS ต่อมานะคะคุณเก่งค่ะ19ตุลาคม2510นะคะเวลาเกิดประมาณ2ทุ่มครึ่งถึง2ทุ่ม45นาทีวันพฤหัสบดีถามเรื่องเงินนะคะเรื่องของสุขภาพโชคลาภจะมีเรื่องไม่ดีเกิดขึ้นหรือเปล่าตอนนี้อยู่ในช่วงอายุย่าง49นะครับจริงๆแล้วตอนนี้ก็เหนื่อยพอสมควรนะในแง่ของสภาพคล่องแต่ผมอยากจะบอกว่าของจริงเนี่ยจะมาในช่วงย่าง50นะก็ช่วงนี้พยายามลดค่าใช้จ่ายให้ได้มากที่สุดพยายามอย่าสร้างภาระเพิ่มหลังวันเกิดไปแล้วเนี่ยให้คุณวัดวาอารามแห่งไหนที่มีสิ่งปลูกสร้างอิฐหินดินทรายพวกนี้ไปถวายปัจจัยสนับสนุนตรงที่สุดนะครับสิ่งที่อยากจะฝากให้ระวังปีนี้ถ้าถามว่าคนใกล้ชิดครับเพื่อนฝูงพี่น้องอาจจะมีปัญหามีเรื่องราวที่ทำให้ขัดใจขัดแย้งกันนะครับแต่ว่างานยังมีโอกาสขยับขยายดูแลสุขภาพเน้นช่องท้องเป็นหลักSMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมานะคะคุณจรินยดาค่ะ17กันยายน2521นะคะเวลาเกิด 9:30 นวันอาทิตย์ตอนนี้ค้าขายสบู่ดีหรือเปล่าจริงๆก็ต้องบอกว่าไม่ค่อยดีนะครับเพราะว่าไม่ว่าจะเป็นสบู่ในแง่ของเขาเรียกว่าอะไรล่ะพวกดูแลผิวพรรณนะความงามของหอมหรือแม้กระทั่งในแง่สบู่ที่ใช้ในการซักล้างทำความสะอาดก็ต้องบอกว่าไม่เด่นทั้งคู่นะในพื้นชะตาแต่ถ้าทำอยู่แล้วนะครับก็พยายามทำให้ดีที่สุดและเน้นการจรการเดินทางนะพูดง่ายๆมี delivery มีบริการจัดส่งก็พอจะแก้ดวงได้ในระดับหนึ่งแต่ถ้าถามว่าอะไรที่มันเด่นกว่ามีหรือไม่ที่เด่นกว่าในพื้นชะตาอังคารสวยสุดนะแต่อาจจะไกลตัวจากการเป็นลูกผู้หญิงกีฬายานยนต์เครื่องจักรกลสารเคมีอาวุธของมีคมอย่างถูกต้องตามกฎหมายตัดผมชายบาร์เบอร์อันนี้ดีครับ SMS ต่อมาค่ะคุณปราณีนะคะ17กันยายน2496เวลาเกิด6นาฬิกาตรงวันพฤหัสบดีนะคะบอกว่าอาชีพเนี่ยตัดเสื้อสตรีอยู่เป็นยังไงดีแล้วถ้าทำเกี่ยวกับเสื้อผ้าเนี่ยมี2อย่างให้เลือกซ่อมกับออกแบบนะหรือเอามาแก้ทรงพวกนี้ก็ได้นะครับฉะนั้นถ้าเป็นการออกแบบดีไซน์ใหม่คือการประดิษฐ์หินะเนี่ยประดิษฐ์หรือซ่อมได้หมดนะครับก็ถ้ายิ่งทำต่างถิ่นฐานด้วยก็ถือว่าสมรูปดวงครับแล้วก็ลัคนาราศีอะไรคะเกิดที่นครราชสีมานครราชสีมา6นาฬิกาตรงค่ะลัคนาสถิตอยู่ในราศีกันนะกันก็รออีกนิดนึงนะหลัง7สิงหาไปแล้วเนี่ยจะค่อยๆเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีอย่างชัดเจนครับหลังจากที่มีปัญหารุมเร้ามาหลายปีราหูย้ายออกไปแล้วมฤตยูที่เล็งดวงชะตามานาน7ปีก็เคลื่อนนะฉะนั้นก็อดทนฮะหลังสิงหาไปแล้วออกแรงเยอะๆ SMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมาคุณบุญสมนะคะ21มกราคม2492เวลาเกิด 4:50 นาทีไม่ได้บอกวันนะคะบอกว่าถามเรื่องของสุขภาพถามเรื่องโชคลาภแล้วก็เรียนโหราศาสตร์ดีหรือเปล่าพฤหัสพยายะมหาอุดเก่งด้วยนะผมใช้คำนี้นะครับก็ถ้าตั้งใจนะยืนยันว่ามันจะไม่เป็นแค่อาชีพเสริมถ้าคุณมีเวลามากพอนะครับก็ถ้าอยู่ต่างจังหวัดลองดูสถานที่เรียนที่ในจังหวัดที่คุณอยู่ก็ได้วิธีสังเกตก็ดูว่าที่ไหนคนเรียนเยอะและที่สำคัญสุดที่ไหนตั้งมานานอันนี้พรูฟได้สุขภาพไขข้อกระดูกภูมิแพ้ลำไส้และควรตรวจร่างกายเป็นประจำเพื่อเฝ้าระวังและปีนี้ลีลาในชีวิตก็ใกล้เคียงกับพื้นกำเนิดครับ SMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมาคุณอนนท์นะคะเกิดวันที่25ธันวาคม2519เวลาเกิดประมาณ4:00 ถึง 5:00 นะคะเป็นวันเสาร์ถามเรื่องเงินเรื่องงานแล้วก็ครอบครัวเนี่ยบอกว่าบุตรมี4คนจะเป็นยังไงบ้างตอนนี้คุณเป็นคนวันศุกร์นะฮะในทางของโหราศาสตร์ปัตตานิกาลีก็จะเตือนให้ระมัดระวังความสัมพันธ์กับคู่ครองนะครับหลีกเลี่ยงการประทะการมีปากเสียงหรือมิฉะนั้นก็คนรักอาจจะมีปัญหาสุขภาพรวมถึงในเรื่องของอาจจะอยู่กันอย่างมีระยะห่างไม่ว่าจะด้วยตั้งใจหรือไม่ตั้งใจนะของคุณปีนี้ถวายของที่เป็นคู่ผมเน้นเชิงเทียนนะเชิงเทียนนะถวายวัดแล้วก็ในส่วนของบุตรแต่บุตรโอเคนะฮะโดยรวมเนี่ยถือว่าดีเลยแหละโดยเฉพาะเจ้าคนที่
1กับ3นะอีก2คนก็ไม่ใช่ว่าถึงขนาดแย่นะแต่เอาเป็นว่าภาพรวมพึ่งพาอาศัยได้ครับทะเบียนรถ1270ค่ะคู่ครัวเรือนแต่12ก็ยังไม่ถึงกำลังของพระราหูด้วยก็ให้ระวังในเรื่องการถูกให้ร้ายคดีความภาระหนี้สินโมหะจริต70เครียดฮะมองโลกในแง่ลบอันนี้ให้ใช้น้ำพระพุทธมนต์แปะทั้ง4เลขเลยฮะเอาล่ะนะคะมาในส่วนของสายกันบ้างดีกว่าสวัสดีค่ะฮัลโหลค่ะสวัสดีค่ะจ้าค่ะจ้าชื่ออะไรคะอ๋อชื่อชื่อสุพรค่ะค่ะวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดค่ะอ๋อจะดูให้ลูกชายหน่อยอะค่ะงั้นดูให้ลูกชายถ้างั้นขอวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดของลูกชายค่ะคุณแม่20สิงหาคม2542กี่โมงคะมันเกิดตอนกลางคืนวันศุกร์เวลาเที่ยงคืน7นาทีอะค่ะเที่ยงคืน7โรงพยาบาลเขาลงเป็นวันเสาร์ค่ะค่ะ20สิงหา42 21ค่ะ21สิงหา2542เกิดประมาณเที่ยงคืนเที่ยงคืน7นาทีค่ะเที่ยงคืน7นาทีโรงพยาบาลลงไปวันเสาร์ใช่ไหมฮะใช่ค่ะก็ถูกแล้วเพราะว่า21สิงหา42มันตรงกับวันเสาร์แต่น้องเขายังเป็นคนวันศุกร์อยู่เท่านั้นเองนะครับค่ะจ้ะอ่ะคุณไม่อยากถามอะไรคะก็ดูเรื่องตอนนี้เขาเรียนอยู่ม .6 อะค่ะค่ะอยากรู้ว่าเขาจะเรียนไปทางสายไหนดีแล้วก็ดูนิสัยแล้วก็พึ่งพาอาศัยเด็กนะคะคืออย่างนี้ครับถ้าถามว่าเกณฑ์ชะตาของน้องคนนี้นะระดับปริญญามีเห็นอยู่แล้วมั่นใจนะครับแต่ว่าจะตรีหรือโทก็สุดแท้แต่ทำงานสักระยะหนึ่งก่อนก็ได้อาชีพที่เด่นสุดในพื้นชะตานะครับก็จะแบ่งเรียนวิทย์หรือศิลป์ถ้าน้องเขาเรียนวิทย์หรือศิลป์อยู่ครับเรียนสายวิทย์คณิตค่ะถ้าไหวนะแพทย์เภสัชกรนะครับวิศวกรอันนี้ได้หมดและผมให้น้ำหนักวิศวกรมากกว่าด้วยซ้ำไปนะอันนี้คือเด่นก็ชอบอยู่วิศวกรเหมือนกันเด่นเลยให้น้ำหนักมากกว่าหมอด้วยซ้ำไปในดวงของน้องเขานะครับค่ะก็เอาวิศวกรนี้จะเป็นสายยังไงดีคะได้หมดนะของเขานี่อังคารสวยคลุมหมดแมคแคนิกก็ได้นะครับพวกเกี่ยวข้องกับไฟฟ้าก็ได้เกี่ยวข้องกับพวกระบบวัดคุมก็ได้นะดูว่าเขาชอบอะไรได้หมดค่ะจ้ะไม่น่าห่วงนะแล้วก็ต้องบอกว่าเด็กคนนี้พื้นนิสัยเนี่ยผมมองว่าเขาก็มีความเป็นผู้หลักผู้ใหญ่นะทำอะไรก็จะคำนึงถึงความรู้สึกของคนอื่นน่ะเป็นคนขี้เกรงใจนะครับแล้วก็ที่สำคัญไม่ได้พูดยอกันนะเพราะว่าเด็กคนนี้นิสัยดีนะเด็กคนนี้นิสัยดีก็ยืนยันว่าพึ่งได้ครับอ๋อพึ่งได้นิสัยดีเขาก็ไม่ได้เกย์นะเขาเรียนนี่หนังสือไม่เคยเกย์เลยแต่ว่าจะรุ่มดอนบ้างจ้ะไม่ต้องรุ่มดอนบ้างพื้นฐานนิสัยไม่มีปัญหาเห็นปริญญาอยู่แล้วนะฮะอย่างที่ผมบอกเห็นปริญญาอยู่แล้วอ๋อเห็นปริญญาอยู่แล้วใช่ครับมีแต่ลบอยู่เรื่องแต่ขอแต่มอเตอร์ไซค์อันนี้จริงๆแล้วก็ให้ระมัดระวังหน่อยแล้วกันปีนี้กำจริงยังไม่อยากนะนะให้ระวังเรื่องไม่ให้อ่ะพ่อไม่ให้อ่ะค่ะเพราะว่าดีแล้วกลัวมีลูกชายคนเดียวบอกเขาเลยว่าเดี๋ยวคุณพ่อคุณแม่ซื้อรถเก๋งให้บอกอยู่ว่าเดี๋ยวเข้ามหาลัยใช่ให้มีวุฒิภาวะก่อนถึงจะซื้อให้ใช่แล้วดีแล้วนะยังไงก็ให้พ้นย่าง19ครับพ่อก็คุมอยู่เหมือนกันจ้ะซื้อให้ตอน18ขวบเต็มย่าง19ดีที่สุดฮะ18ย่าง19ก็ช่วงเข้ามหาลัยใช่มั้ยคะใช่ครับใช่ครับจังหวะนั้นดีเลยครับค่ะก็ไม่ก็เรียนวิศวะใช่มั้ยคะใช่วิศวะเนี่ยเขามุ่งไปทางนั้นนะตอนนี้เขาก็ไปเรียนติวเตอร์อยู่ครับแต่ว่าปีนี้เกณฑ์สอบแข่งขันมันไม่ค่อยเด่นนะต้องทำงานหนักหน่อยนะครับก็ติวก็ดีหรือว่าเรียนอ่านหนังสือให้เวลาเยอะหน่อยอะไรพวกเนี้ยนะครับแต่ทุกวันนี้เรียนที่ไหนเหมือนกันสถาบันเอกชนรัฐบาลดีหมดมาตรฐานการศึกษาไทยก็ใกล้เคียงกันแล้วเขาเรียนรัฐบาลอยู่ค่ะแต่เราก็ไปเข้าติวเตอร์อยู่เหมือนกันช่วงนี้แม่ผมหมายถึงในระดับมหาลัยเรียนที่ไหนเหมือนกันหมดให้ยึดสาขาเป็นหลักมีเกณฑ์จะเข้ารัฐบาลได้เปล่ามันรู้ก็มุ่งมั่นอยู่เหมือนกันอย่างที่ผมบอกไงเกณฑ์ไม่ค่อยเด่นทำงานหนักเยอะๆแล้วก็ที่สำคัญคือเรียนที่ไหนก็เหมือนกันไงแต่ขอให้ยึดสาขาวิชาที่ว่านี้เป็นหลักก็ให้เขาไปทำบุญเสริมปล่อยปลาเดือนละ10ตัวนะครับเดือนละ10ตัวจ้ะเลือกแหล่งที่ซื้อเดี๋ยวนะคะเดี๋ยวแป๊บขอจดแป๊บ
ปล่อยปลาอะไรก็ได้ใช่ไหมคะครับก็ต้องเลือกแข็งแรงหน่อยนะถ้าเป็นปลาหมอแม่น้ําใหญ่ก็ว่ายไม่ไหวปลาไหลไม่มีเลนมีโคลนเนี่ยเค้าอยู่เค้าก็อยู่ไม่ได้ปลาดุกนี่แหละแข็งแรงสุดผมก็ปล่อยประจําผมปล่อยปลาดุกเดือนละ10ตัวเอาเป็นปลาอะไรนะฮะปลาดุกปลาดุกก็ได้ใช่ครับปลาดุกอย่างเดียวเหรอคะปล่อยปลาอย่างเดียวใช่มั้ยคะใช่อีกอย่างนึงสําคัญกว่าปล่อยปลาคือตั้งใจขยันนะตั้งใจก็เคี้ยวอยู่เหมือนกันจ้ะไม่มีอะไรต้องกังวลนะไม่ต้องคิดมากนะครับโอเคจ้ะจ้าสวัสดีค่ะเดี๋ยวสักครู่นะคะเดี๋ยวขอแถมลูกสาวนิดนึงขออนุญาตแล้วกันครับลูกสาวเนี่ยเดี๋ยวเขาก็เกิดวันที่26พฤศจิกายน38อ่ะค่ะตอนนี้เขาเรียนอยู่พยาบาลแล้วอะค่ะด้วยความรวดเร็ว1คําถามนะ1คําถามนะ26อะไรนะฮะ26อะไรนะคะ26พฤศจิกาค่ะพศค่ะ338ค่ะจากกี่โมงคะเกิดวันอาทิตย์กี่โมงคะเกิดเวลา 19.38 นค่ะตอนนี้เรียนพยาบาลอยู่เนาะค่ะก็เป็นงานเบื้องหลังอยู่แล้วนะครับเป็นงานเบื้องหลังอยู่แล้วก็เหนื่อยหน่อยฮะก็พอเลี้ยงชีพได้พอใช้ได้ครับแต่ว่าฝากไว้ในอนาคตนะถ้ารู้สึกว่ามันทำแล้วมันไม่รุ่งจริงๆเนี่ยผันตัวเองเข้ามาทำงานพวกด้านการขายด้านการสอนก็ดีนะโดยต่อยอดจากองค์ความรู้ที่เรามีอันนี้ฝากไว้เป็นการบ้านเป็นอาจารย์ก็ได้อันนี้เด่นกว่าการขายหรือการสอนใช่ไหมคะเป็นอาจารย์พวกนี้ฮะอ๋อเป็นอาจารย์จ้ะเอาละเนาะค่ะโอเคค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะครับมาต่อ SMS กันเลยนะคุณจารุวิทย์นะคะเกิดวันที่28มิถุนายน2530ค่ะเวลาเกิดตี4ตรงระบุว่าเป็นวันอาทิตย์นะคะถามเรื่องงานเรื่องเงินแล้วก็โชคลาภค่ะก็ยังเป็นคนวันเสาร์ในทางโหราศาสตร์อยู่นะครับเสียงโชคไม่เชียร์นะเสียงโชคไม่เชียร์ปีนี้ความจริงโดยรวมเนี่ยงานกับเงินอยู่ในแดนบวกทั้งคู่นะครับงานมีโอกาสได้ขยับขยายในแง่ของสภาพคล่องก็มีลุ้นเงินก้อนเช่นเดียวกันนะปีจอนี้ก็หาโอกาสทำทานกับคนชรานะแบ่งปันส่วนหลังวันเกิดไปแล้วนะครับเน้นซื้อชุดสังฆทานยาถวายพระสงฆ์ SMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมาคุณสาวลักษณ์นะคะ2พฤษภาคม2513ค่ะเวลาเกิดตี 5:30 ฟ้าสว่างเป็นวันเสาร์นะคะถามว่าชื่อนี้ดีหรือเปล่าชื่อคือคุณสาวลักษณ์ตี 5:30 แม่อยู่ในช่วงเปลี่ยนวันพอดีเลยนะก็ครับเกี่ยวไม่มีโอกาสสอบดวงนะฮะเดี๋ยวลองดูแบบที่มันครอบคลุมก่อนสาวลักษณ์ค่ะสาวลักษณ์นะครับสาวลักษณ์อันนี้ไม่ผ่านละผิดกาลกิณีนะครับฉะนั้นผมให้หลักการในการตั้งชื่อแบบนี้ของคุณเนี่ยไม่ว่าจะเป็นคนวันเสาร์นะหรือวันศุกร์ในทางโหราศาสตร์เดี๋ยวจะให้หลักเกณฑ์ที่มันครอบคลุมนะฮะเสาร์กับศุกร์ให้เริ่มต้นนะครับให้เริ่มต้นด้วยตัวจอจานชอชิงชอช้างซอโซ่ชอกระเชอแล้วก็ยอหญิงนะครับใช้เป็นตัวนำหลีกเลี่ยงนะครับดอชดาตอปตักทอสันฐานทอนางมุนโททอพุทธเท่านอนเนนกลุ่มที่หนึ่งกลุ่มที่สองฮะยอยักษ์รอเรือรอลิงแล้วก็วอแหวนนะเอาตามเนี้ยกันเหนียวเลยนะไม่ว่าจะเป็นศุกร์หรือเสาร์ได้ทั้งหมดลัคนาราศีอะไรจังหวัดสมุทรสาครสมุทรสาครตี5:30ค่ะสมุทรสาครลัคนาสถิตอยู่ในราศีเมษนะครับเมษช่วงนี้ก็ชีวิตอาจจะวุ่นวายหน่อยด้วยอิทธิพลของดาวมฤตยูนะครับแต่ด้วยพื้นชะตาของคุณก็ต้องบอกว่าไม่น่าห่วงหรอกสุขภาพร่างกายก็โอเคนะครับพฤหัสเป็นดาวอายุเล็งดวงชะตาและพฤหัสหมายถึงในเรื่องของลาภผลผู้หลักผู้ใหญ่มีคนเมตตาอยู่แล้วนะครับเพียงแต่ว่าช่วงนี้อาจจะมีปัญหาหลายๆอย่างเข้ามาพร้อมๆกันแต่ด้านดีคือเหมาะนะครับสำหรับการใช้ความคิดอ่านที่สร้างสรรค์ให้เกิดประโยชน์แม่บ้านโรงพยาบาลจะทำไปถึงเกษียณหรือเปล่าไอ้ปีนี้สำคัญนะเหมือนก็อยากออกยังไงไม่รู้นะครับ
ก็ปีนี้อดทนหน่อยเพราะเกณฑ์งานมีโอกาสจะเกิดการโยกย้ายเปลี่ยนแปลงและถ้าให้รายละเอียดมาว่าทำแม่บ้านอยู่เนี่ยก็ถ่ายได้ครอบคลุมขึ้นนะครับ2ปีนี้สำคัญนะถ้าหลุด47และ48ไปได้ก็ยาวครับ SMS มาค่ะคุณเจนจิรานนะคะไม่ได้บอกวันที่มาเดี๋ยวรบกวนส่งวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดให้ครบถ้วนนะคะแล้วก็เดี๋ยวช่วงหน้าค่ะคุณผู้ชมเองก็สามารถที่จะส่งข้อมูลเข้ามาทาง SMS ให้อาจารย์ได้ตรวจสอบดวงชะตาได้อย่าลืมนะคะระบุข้อมูลเข้ามาครบถ้วนเลยวันที่เดือนพ.ศ.แล้วก็เวลาเกิดรวมไปถึงคำถามด้วยนะคะส่งมาที่4221606ใครอยากพูดคุยกันรีบโทรเข้ามาลงทะเบียนที่เบอร์โทรศัพท์ด้านหน้านะคะ024960493และ024960494เบอร์ที่ขึ้นตรงนี้โทรเข้ามาลงทะเบียนได้เลยนะคะพักกันสักครู่ค่ะ